สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลินีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกล้องจุดแดงกันค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ Red Dot หรือกล้องจุดแดงนะครับยี่ห้อ M Point นะครับตัวนี้เป็นรุ่น M4 นะครับไม่ใช่รุ่น M4S นะครับเพราะว่ารุ่น M4 เนี่ยมี2ชนิดนะครับคือ M4 ธรรมดาฐานจะอยู่ด้านบนนะครับส่วน M4S ฐานจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบ M Point M4 ตัวนี้มากเพราะว่านะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานมากๆนะครับคือแบตเตอรี่ใช้แค่แบตเตอรี่ 2A ธรรมดานะครับตัวนี้แบตเตอรี่คอมพาร์ตเมนต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้มีฐาน 2A อยู่ในนี้นะครับส่วนเลเวลก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับมี16เลเวลนะครับมาดูกันนี่เลเวลที่1นะครับเขานับเลเวลที่เราปิดนี่เป็นเลเวลที่1นะครับเลเวลที่2 3 4 5 6 7 8เริ่มเห็นหรือยังเอ่ย9 10นะครับเริ่มเห็นจุดแดงๆแล้วนะครับเลเวลที่10นะครับจริงๆคือมันจะต้องเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่กล้องอาจจะไม่ไวพอนะครับ11 12 13 14 15นี่เลเวลที่16นะครับคือเลเวลสูงสุดนะครับจ้ามากขนาดของจุดนี่คือ2 MOA นะครับคือ2 minute of angle แปลยังไงแปลง่ายๆนะครับว่าขนาดของจุดที่ระยะ100หลานะครับจะมีขนาดเท่ากับ2นิ้วนะครับคือมันจุดมันจะ cover วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วนะครับที่ระยะ100หลานะครับถ้าไกลออกไปอีกแน่นอนครับก็จุดก็จะ cover ไปตามอัตราส่วนเลยครับถ้าไกลเป็น200หลามันก็จะ cover 4นิ้วนะครับนี่มันสำคัญยังไงสำคัญเวลาเราจะถ้าเราต้องยิงไกลๆนะครับแล้วเราก็จะ calculate การดรอปของลูกปืนหรืออะไรพวกนั้นมันช่วยได้นะครับเพราะเราจะเอาจะเล็งด้วยขอบบนหรือขอบล่างของเลดดอทนะครับนี่ก็มีวิธีการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าที่เลเวล12ที่เปิดได้ทิ้งไว้ได้ 80,000 ชั่วโมงเนี่ยมันแค่ไหนนะครับเมื่อกี้นี่เลเวล2 16นะครับก็15 14 13 12 12นี่คือค่อนข้างสว่างเลยนะครับถ้าเปิดเลเวลนี้เขาว่าเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับฐาน 2A ใหม่ๆ 80,000 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนฐานครับนี่เป็นอันนี้ผมชอบมากและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเลดดอทต่างกับพวกสโคปยังไงเลดดอทเนี่ยเขามี Unlimited Eye Relief นะครับหมายถึงระยะห่างระหว่างตากับเลนเนี่ยคือ Unlimited จะไกลแค่ไหนจะใกล้แค่ไหนก็ได้หมดนะครับเพราะผมว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเลนส์ที่เขาใช้เนี่ยคือเป็นเลนส์แฟลตหมดมันไม่มีเคิร์ฟนะครับไม่ได้เป็นเลนส์นูนหรือเลนส์เวลส์นะครับเพราะเขาไม่ต้องใช้เลนส์นูนเลนส์เวลส์ในเลนส์ดอทนะครับมันไม่มีกำลังขยายด้วยตัวนี้นะครับก็คือเราจะมอง1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วหรือมองออกมาเป็นฟุตได้หมดนะครับเราจะมองเห็นจุดตลอดเวลานะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบตัวนี้เพราะว่าทนน้ำนะครับเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเกิดเราใช้งานจริงใช่มั้ยครับเราจะต้องแบบเปียกน้ำหรือว่าต้องไปลุยน้ำหรืออะไรนะครับตัวนี้นะครับ M Point M4 นะครับทนน้ำลึกได้45เมตรนะครับก็คือสามารถลงน้ำได้นะครับ45เมตรน้ำไม่เข้านะครับรับประกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาก็มากับสเปเซอร์นะครับสเปเซอร์ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรสเปเซอร์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับว่าถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ไปติดตรงปืนไรเฟิลเราใช่ไหมครับมันจะโควิดเนสนะครับโควิดเนสแปลว่าความสูงของจุดแดงกับความสูงของศูนย์หน้าศูนย์หลังที่เป็นเหล็กครับมันจะมีระดับพอดีกันเขาเรียกว่าโควิดเนสหมายความว่าเราจะเล็งด้วยศูนย์หน้ากับศูนย์หลังหรือเราจะเล็งด้วยจุดแดงนะครับถ้าเกิดมันตรงเป้าแล้วมันจะเป็นลายเดียวกันหมดมันจะเป็นนะครับเรียกว่าโควิดเนสนะบางคนก็แน่นอนครับถ้าเกิดเขามีศูนย์หน้าศูนย์หลังเขาก็ prefer ที่เป็นโควิดเนสใช่ไหมครับบางคนอาจจะใช้ตัวเลดดอทเป็นตัวหลักใช่ไหมครับส่วนไอศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ย
ก็เป็นตัวรองไปนะครับถ้าศูนย์หน้าเป็นแบบพับเก็บไม่ได้ศูนย์หน้าจะได้ไม่บังจุดแดงของเรานะครับส่วนปรับนะครับปรับซ้ายขวาหรือปรับบนล่างนะครับคือปรับซ้ายขวาหรือเรียกว่าปรับวินเดจใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ไขออกมานะครับใช้เหรียญไขออกมาครับก็โปรเทคไว้อย่างดีครับนี่ครับถ้าเราตั้งศูนย์ที่ระยะห่างจากเป้า25เมตรการหมุน1คลิกจะทำให้กระสุนกระทบเป้าห่างออกไปซ้ายขวาหรือบนล่าง4มิลลิเมตรศูนย์นี่ครับก็เหมือนกันนะครับนี่ปรับศูนย์สูงต่ำนะครับ M point มีปลอมไหมเท่าที่ผมเคยดูมาเขาบอกว่ามีปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะซื้อต้องระวังนะครับดูว่าจริงหรือปลอมนะส่วนจริงหรือปลอมยังไงถ้าเกิดไม่ใครสนใจเดี๋ยวผมจะไปหามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วข้างหน้าในข้างหน้านี่คืออะไรนี่คือ Q flash ครับ Q flash คือหมายความว่ามันจะป้องกันไม่ให้มีแสงสะท้อนบนหน้าเลนส์เรานะครับเดี๋ยวศัตรูเห็นได้ใช่ไหมครับเราก็ปิดนะครับเขามีเกลียวอยู่ถ้าเราคือมันมาเนี่ยมันไม่มีนะครับ Q flash เป็น option นะครับมันมาอย่างนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่ามันก็อาจจะมีแสงสะท้อนคือศัตรูเราอาจจะเห็นแสงสะท้อนใช่ไหมครับอาจจะเห็นว่าไม่เฮ้ยสะท้อนแสงแวบๆมันแอบอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแสงสะท้อนก็แน่นอนครับลดลงไปเยอะนะครับนะครับก็ช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเลนส์ก็จะลึกลงไปจากขอบนี้นะครับดีไงก็คือว่ามันจะแน่นอนครับไม่เลอะง่ายนะครับเพราะมือเราจะไม่มีโอกาสไปสัมผัสกับเลนส์ได้ง่ายครับเขาก็ไม่เลอะเลนส์ดอทมันดียังไงอีกมันดีว่าเราจะสามารถค้นหาเป้าได้เร็วนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เลนส์ดอทเราเปิด2ตานะครับเราไม่ปิดตาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเราใช้เลนส์ดอทเราเปิด2ตาถ้าคนที่มีสายตาปกติก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดคนตาเขอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับถ้าเกิดตาสองข้างมันทำงานไม่สัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าเราใช้ศูนย์หน้าศูนย์หลังเราต้องปิดตาข้างหนึ่งนะครับแล้วเล็งนะครับเล่นดอทนี่เราเปิด2ตาเล็งเลยนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็โพสต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบให้และโปรดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอื่นมาให้รีวิวกันให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและมีความสุขกับวิดีโอของนุ้ยนะคะยังไงกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย